สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะสบายจะพาเพื่อนๆนะคะมาจัดคริสต์มาสที่บ้านกันค่ะสบายรู้สึกว่า1ปีผ่านไปไวมากเลยตอนนี้ก็คือวนที่คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่มาถึงแล้วนะคะแล้วก็สบายแล้วก็ที่บ้านเป็นคนที่อินกับเทศกาลคริสต์มาสมากๆรวมถึงปีใหม่ด้วยก็เลยทุกปีนะคะก็จะจัดคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ที่บ้านกันเนาะวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาจัดคริสต์มาสเหมือนเดิมซึ่งปีที่ผ่านมาสบายก็มีทำคลิปด้วยนะคะจัดคริสต์มาสแล้วก็พาเพื่อนๆวอล์กไปซื้อของตกแต่งคริสต์มาสนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะสบายได้ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีบางอย่างที่ยังสบายยังใช้ของปีเก่าอยู่นะคะอันไหนที่ยังสามารถใช้ได้อยู่สบายก็ยังจะใช้อยู่ส่วนอันไหนที่อาจจะอยากซื้อเพิ่มหรือว่าอยากได้เพิ่มเติมสบายก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้เพื่อนๆใต้คลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกแต่งกันเลยนะคะตอนนี้สบายก็ใส่พุ่มต้นสนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพุ่มต้นสนกันนะคะก็จะมีของที่สบายซื้อมาอันนี้จะเป็นแบบเหมือนผ้าปูโต๊ะค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวสบายอ่ะจะเอามาปูรองต้นสนอีกทีนึงแต่จริงๆต้องปูผ้าก่อนนะคะแต่สบายอ่ะดันไปวางต้นสนก่อนก็เลยเดี๋ยวปูผ้าทีหลังนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกล่องปลายปีก่อนนะคะที่สบายเก็บไว้เนาะก็จะมีแบบหลายเส้นมากเลยน่าจะประมาณ4เส้นเนาะเดี๋ยวสบายจะเลือกที่เป็นเส้นดำเอามาตกแต่งตรงต้นสนนะคะซึ่งก็อันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะก็คือใช้ของปีเก่าเนาะก็ประหยัดไปได้อีกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไฟเส้นนี้น่าจะประมาณแบบ100กว่าบาทนะคะทุกคนติดไฟออกมาแล้วน่ารักมากเลยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะทุกคนตอนนี้สบายก็เริ่มตกแต่งอย่างอื่นแล้วรองเท้าอันนี้นะคะสบายซื้อมาจากร้านไดโซน่ารักมากเลยคือปีนี้สบายอยากได้ธีมคริสต์มาสที่บ้านเป็นธีมแบบว่าสีขาวสีเขียวเนาะแล้วก็แบบว่าสีเทาอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อแบบที่เป็นสีสันสดใสสีแดงสีเขียวมานะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นผ้าปูโต๊ะนิดนึงที่มีสีแดงหลงมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกแต่งส่วนอื่นเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลนะคะซึ่งสบายก็ซื้อเป็นธีมสีเงินเหมือนเดิมนะคะอยากให้ดูเป็น mood and tone ที่เป็นแบบขาวๆคือเขียวเทาๆนะคะอันนี้ก็คือเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะติดมุมไหนจะซ้ายจะขวาจะตรงกลางหรือตรงไหนดีนะคะก็เลยพยายามแบบวางลองติดว่าถ้าติดตรงนี้จะเป็นยังไงติดมุมนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเวลาสบายตกแต่งบ้านนะสบายก็จะแบบว่าแต่งไปด้วยดูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบว่าแบบสนุกสนานเพลินๆไปเลยประมาณนี้เนาะ
วกเทียนพวกนี้นะคะสบายก็มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะก็คือซื้อมาจากอีเกียหมดเลยนะคะแล้วก็พวกจานรองพวกนี้นะคะสบายเคยรีวิวไปแล้วกับแบบคลิปก่อนๆเนาะแล้วก็เชิญเทียนอันนี้ด้วยสบายก็เคยรีวิวไปแล้วกับคลิปก่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะของตกแต่งที่เป็นถาดรองกับเชิงเทียนนะคะส่วนเทียนสบายก็ซื้อมาจากอีเกียนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นพัสดุที่เพิ่งมาถึงบ้านเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็สบายกะว่าจะเอามาไว้ตกแต่งธีมคริสต์มาสที่บ้านปีนี้ด้วยนะคะทุกคนก็คือกล่องรองเท้าพลาสติกนั่นเองนะคะก็คือสบายค่ะว่าเดี๋ยวจะเอามาวางรองเป็นต้นคริสต์มาสเนาะคือต้นคริสต์มาสของสบายจะเป็นต้นเล็กที่สบายซื้อมาจากร้านที่ย่าน20ก็คือน้องค่อนข้างแบบเรียบมากเลยสบายก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาชั้นรองเท้าอันนี้นะคะที่มีความแข็งแรงนิดนึงก็คือซ้อน2ชั้นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปวางต้นคริสต์มาสที่มุมด้านหลังที่สบายนั่งนะคะทุกคนเห็นไหมคะคือน้องทำให้ต้นคริสต์มาสของสวายจากต้นเล็กก็คือกลายเป็นต้นสูงขึ้นมาเลยก็ประมาณนี้นะคะแต่เราจะมาเริ่มตกแต่งต้นคริสต์มาสจิ๋วกันนะคะต้นคริสต์มาสจิ๋วของสบายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งไฟกับน้องกันนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสายไฟเก่าสายไฟประดับที่สบายเคยมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะก็จะเอามาใช้ในปีนี้อีกเหมือนเดิมเนาะก็จะเลือกเป็นเส้นสีดำมาสบายก็งงว่าทำไมถึงเก็บได้พันขนาดนั้นนะกว่าจะแกะได้นานมากนะคะทุกคนติดไฟแล้วน่ารักมากเลยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเอารองเท้านะคะใส่กับกล่องรองเท้าของเรากันเนาะก็ชั้นนี้นะคะสามารถใส่รองเท้าได้2ชั้นเลยจะเป็นรองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าใส่อยู่บ้านนะคะส่วนชั้นล่างนี้นะคะก็คือใส่กับรองเท้าที่เป็นคู่ใหญ่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทหรือรองเท้าที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะฝั่งรองเท้าออโต้นะคะมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยสามารถวางซ้อนทับกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพื้นที่มากๆเลยแถมยังช่วยป้องกันฝุ่นป้องกันแมลงกันน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปอะแดปต์ใส่ของจุกจิกก็ได้นะคะอย่างเช่นสบายก็นำมาใส่แว่นตานำมาใส่สร้อยนำมาใส่แหวนต่างๆนะคะก็ทำให้ของดูเป็นระเบียบมากขึ้นช่วงสิ้นปีนะคะเขามีโปรโมชั่น End of Year Sale ด้วยนะคะช่วงวันที่20-30ธันวาถ้าเพื่อนๆแจ้งว่ามาจากเพจของ My Name Is สบายนะคะก็จะได้รับส่วนลด 20% นะคะส่วนโค้ดนะคะสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปใช้ส่วนลดกันนะมุมหน้าทีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดมุมโต๊ะกินข้าวกันนะคะมุมนี้นะคะอาจจะมีสีแดงแซมนิดนึงนะคะซึ่งตอนแรกสบายบอกว่าอยากได้โทนเทาขาวเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีอันเนี้ยสั่งมาตอนไหนก็ไม่รู้มีสีแดงด้วย
ก็เลยเอามาแซมที่โต๊ะกินข้าวนะคะก็ส่วนโต๊ะกินข้าวปีนี้ก็จะปูด้วยแค่ผ้าอย่างเดียวนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าปีที่แล้วสบายตกแต่งนะรู้สึกว่าบางของไม่พอนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้สบายก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็โซนที่เป็นมุมโต๊ะกินข้าวนะคะซึ่งจริงๆแล้ว2มุมนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยทุกคนสบายชอบมากๆเลยทุกคนแล้วก็คือเป็นเหมือนภาพในหัวที่เราคิดไว้เลยว่าเราอยากให้มันเป็นแบบโทนนี้มูดนี้ประมาณนี้นะคะก็1ปีผ่านไปไวมากเลยเนาะสบายรู้สึกว่าวนกลับมาถึงคริสต์มาสถึงมาปีใหม่อีกแล้วประมาณนี้ก็อันนี้สบายลองเปิดปิดไฟในห้องนั่งเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนที่ปิดไฟแล้วออกมาเป็นยังไงก็บรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะทุกคนสบายชอบมากเลยนี่ก็เป็นทั้งหมดที่สบายจัดวันนี้นะคะทุกคนสบายเป็นคนที่อินกับคริสต์มาสมากๆนะคะแล้วก็ชอบแต่งบ้านตัวเองให้เป็นธีมคริสต์มาสเวลาเทศกาลมาถึงนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ทุกคนก็ได้แต่งบ้านไปกับสบายแล้วนะคะของที่สบายตกแต่งบ้านในวันนี้นะคะที่ใช้การแต่งคริสต์มาสนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย